สวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมอาจารย์ชาญนะครับมากับอาจารย์โอวิษณุนะครับเช่นเคยวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่20ตุลาคมนะครับเราก็มาพูดคุยกันเช่นเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเรื่องยอดฮิตนะครับที่เป็นกระแสทาง YouTube นะครับเป็นจำนวนมากในเรื่องของกดแรงดึงดูดมาคุยกันนะครับแต่เราจะใช้คุยกันเป็นซีรีส์3วันเลยนะวันศุกร์ที่20วันเสาร์ที่21แล้วก็วันอาทิตย์ที่22วันนี้เราจะมาคุยเรื่องกดแรงดึงดูดเกี่ยวกับนะครับเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจำวันเราพรุ่งนี้ก็เราจะมาคุยในเรื่องของเกี่ยวพันกับงานที่เราทำคือโหราศาสตร์ไทยแล้วก็วันที่21นะครับวันที่22วันที่21วันเสาร์เนี่ยคุยกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยวันที่22วันอาทิตย์เนี่ยเราจะคุยเรื่องของพิธีกรรมนะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการคำนวณหวยนะครับมาคุยด้วยนะครับวันเสาร์ที่ของตัวเลขของเราทั้ง2คนนะครับวันนี้เราจะมาคุยเปิดหัวเรื่องของกดแรงดึงดูดก่อนย้อนไปสักนิดนึงเมื่อ10ปีที่แล้วตอนผมทำธุรกิจทำบริษัทเนี่ยผมก็ได้ไปอบรมมาหลายคอร์สนะเพราะว่าตอนนั้นก็อยากให้บริษัทสำเร็จคอร์สนึงตอนนั้นจำได้ว่า 3-4 หมื่น 3-4 คอร์สนี่ก็เป็นแสนเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีช่อง YouTube ที่อาจารย์หลายๆท่านนะครับเป็นนับ10ท่านนะครับมาสอนเราแบบนี้นะครับตอนนั้นก็ชอบจนที่ไปอ่านหนังสือเรื่องของ Toxic Kid นะครับหนังสือกดแรงดึงดูดซึ่งแปลมาโดยของชาวต่างชาตินะครับใจความรวมๆหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้อยู่ในเรื่องของเราจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้าหาตัวมันก็เหมือนแม่เหล็กนะครับบวกดึงบวกลบดึงลบหมายถึงว่าถ้าเราคิดดีคิดบวกมันก็จะดึงไอ้สิ่งที่ดีที่บวกเข้าหาตัวเราแต่ถ้าเราคิดลบๆทุกๆวันคิดแต่เรื่องหนี้สินคิดแต่เรื่องความท้อแท้เนี่ยมันก็จะดึงพลังงานลบๆเข้าหาเราทุกวันเหมือนกันทำให้เราท้อแท้ให้เราหมดกำลังใจอันนี้มันคือหลักๆแบบนั้นนะครับก็ผมจำได้ว่าไปอบรมจดมาแล้วหลายข้อนะถ้าเขาอบรมเนี่ยก็มี 40-50 ข้อเลยนะอย่างเช่นหัวข้อแรกคือเราต้องดึงสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรานะครับแล้วเราก็ต้องคิดนะคิดบวกคิดตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่าเราอยากได้เงินเท่าไหร่อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้อะไรบ้างเราก็อย่างสมัยก่อนเขาให้เขียนเลยนะถ้าอยากได้บ้านก็ไปหาบ้านหลังที่เราอยากได้ที่เราชอบไปหารูปมาเลยแปะไว้ดูทุกวันบอกกับตัวทุกวันว่าบ้านนี้เดี๋ยวเราจะเป็นเจ้าของจะเป็นของเราอยากได้รถเราก็เอารูปรถมานะครับอยากได้เงินก็เอารูปเงินหลายๆฟ่อนหลายๆปึกมาแล้วเราก็ดูทุกวันทุกวันนะครับอันนี้คือเราก็ต้องนะครับเอาสิ่งที่เราอยากได้มาเพิ่มพลังใจให้กับเราอันดับต่อไปก็อยู่ในเรื่องของการจินตนาการจินตนาการคือความเชื่อว่านะครับเราจะต้องได้สิ่งนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากได้รถใช่ไหมเราจินตนาการเรานึกถึงภาพเลยรถที่เราอยากได้เป็นยังไงเปิดเข้าไปในรถสมมติเราอยากได้รถเบนซ์รถเปอร์เช่นะลัมโบอะไรเนี่ยเราก็เข้าไปเลยมองนึกภาพเลยว่าสีอะไรข้างในหรูหรายังไงเบาะเป็นยังไงนึกถึงภาพจินตนาการแบบนั้นทุกวันทุกวันเลยมันจะได้ติดอยู่ในจิตใต้สำนึกเรานะครับหรือบางคนก็บอกให้เรามองที่กระจกให้พูดกับตัวเองทุกวันฉันจะรวยฉันจะรวยพรุ่งนี้ฉันจะมีเงินบางคนก็ตอนที่ไปอบรมเขาบอกว่าเขาเขียนสิ่งที่อยากได้ไว้ในหนังสือผ่านไปจนลืมไปแล้วมาเปิดหนังสือดูอ้าวเฮ้ยสิ่งที่เราเขียนไว้มันเกิดขึ้นจริงมันสำเร็จนี่นามีคนนึงบอกว่าเขียนเช็คไว้นะครับว่าอีก2เดือนฉันจะได้เงินนะครับล้านนึงผ่านไปเขาบอกไม่2เดือนเป๊ะหรอกมันอาจจะ2เดือนกว่าเงินมันเข้ามาจริงเช็คที่เขียนไว้มันเป็นมีเงินเข้ามาในเช็คในบัญชีจริงๆอันเนี้ยมันก็หลายคนก็ประสบความสำเร็จจากกดแรงดึงดูดก็คือการตั้งนะครับจิตที่จะเรียกสิ่งที่ดีๆเข้าหาตัวเราแล้วลองมองคนให้แง่ลบนะผมเองอ่ะประจำนะครับมีคนใกล้ตัวด้วยอย่างจานโหนี่มันนั่งคุยกันนึกแล้วตอนที่ท้อนะวันนี้เราจะทำอะไรดีนะออกไปจะมีคนไหมไปแล้วจะมีลูกค้าหรือเปล่าค่าน้ำมันก็จะไม่มีจะนั่นมีแต่เรื่องลบๆทั้งนั้นเลยมันก็ยังไม่อยากทำให้เราไม่มีกำลังใจพลังที่จะออกไปทำงานนะครับก่อนหน้านี้มันเป็นแบบนั้นดังนั้นตรงนี้มันก็ใช้ได้ผล
นะครับผมดูดวงเองยังมีคนบอกเลยว่าเนี่ยมันปลายปีแล้วปีนี้แย่มากๆเลยปีหน้าก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าโอ้พอพูดมาอย่างนี้เรารู้เลยเอ้ยกดแรงดึงดูดมันใช้ได้จริงนะถ้าคุณคิดว่าปีนี้เนี่ยคุณไม่ไหวแล้วปีหน้าไม่รอดแล้วแล้วมันลบเกินไปมันไม่มีพลังเลยปีหน้าเราจะดีกว่าปีนี้ไม่ต้องปีหน้าหรอกนะครับเดือนหน้าพฤศจิกาเนี่ยเราดีแน่นอนนะเดือนนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปละถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราจะมีพลังใจแต่ว่ามาดูดวงบอกอาจารย์ปี66นี่สุดยอดเลยสมัยก่อนมีเผาจริงเผาหลอกเลยแล้วปีหน้าหรือเป็นยังไงจะรอดไม่รอดเนี่ยบอกคุณต้องคิดว่าคุณต้องผ่านได้คุณต้องมีกำลังใจเพราะเราจะได้มีแรงไปคิดทำงานคิดหาได้ได้ออกไปสู้ออกไปเจอกับปัญหาอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยส่วนมากเราก็จะเจออยู่สองแบบเขาก็ไปอบรมเขาจะบอกให้เราคิดในเรื่องบวกๆพยายามไม่คิดในสิ่งที่ลบนะครับแล้วก็โค้ชเนี่ยสมัยก่อนก็ยังมีโค้ชคนสอนนี่แหละก็จะกระตุ้นเราโมติเวตเราให้เรามีพลังให้เราสามารถเอาช้างเอายักษ์ในตัวเราออกมานะครับแล้วก็คนที่มาอบรมก็โอ้โหมีไฟกันทำให้ในห้องที่เราอบรมเนี่ยมันฮอตมันคุกกุ่นนะมันออกมาแล้วเนี่ยแล้วผมตอนนั้นผมก็ทำนายจะหาเงินผมก็ไปทำ MLM ด้วย MLM เนี่ยเวลาเราจะไปอบรมสินค้าแล้วเราแบบขายไม่ได้แล้วเราท้อแท้เนี่ยเราเข้าคอร์สนะเขาจะปลุกกำลังใจใช่ออกมาเป็นไงพี่โหอยากขายของเต็มที่เลยนะลุยโอ้ยมีไฟอยากจะวิ่งเต็มที่จะผ่านไม่เดือนพอขายไม่ได้แล้วเป็นไงใจเงียบใจก็โหดถูกอีกอย่างเงี้ยมันได้ผลจริงๆถ้าเราอยู่ในบรรยากาศของการที่จะเสริมสร้างกำลังใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาประมวลเหตุการณ์ผ่านไป10ปีผมว่ามันคือ mindset mindset ก็คือวิธีคิดถ้าเราไม่อยากให้เราคิดบวกท้อแท้นะให้เราหมดหวังหมดกำลังใจให้เราสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องของ connection ด้วย connection หมายถึงการติดต่อเราต้องออกไปเจอคนไปทำงานไปหารายได้นะไปติดต่อประสานงานถ้าเราท้อแท้เราไม่อยากไปไหนเราอยู่บ้านคอนดิชั่นเราก็ไม่มีอีกอันนึงก็คือสกิลก็คือหมายถึงทักษะถ้าเราท้อแท้เรานี่ต้องคุยกันเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วท้อแท้เสร็จบอกว่าปัญหานี่เยอะเครียดเยอะไม่อยากทำอะไรคิดไม่ออกเขียนงานไม่ได้เพราะว่ามันท้อแท้แล้วเราจะไปฝึกฝนสกิลคือทักษะให้ทำอะไรเราก็ไม่ทำพี่หมดกำลังใจเพราะว่าเราท้อแท้ไงเรารู้สึกว่าทำไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วเราจะไปฝึกฝนทำไมเราจะแค่ทำงานยังไม่อยากทำแล้วจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงข้อนี้มันก็เป็นข้อสำคัญถ้าถึงว่าเรามีกำลังใจเราคิดบอกว่าเดี๋ยวเราต้องได้เงินเอานู่นเขามีอบรมฟรีตรงนี้มีอบรมสิ่งที่ดีโซเชียลเราไปอบรมเดี๋ยวเราอาจจะได้งานได้ลูกค้าเราก็ต้องไปสร้างสกิลก็คือฝึกฝนทักษะของตัวเองมันมีหลายข้อเยอะคุยชั่วโมงก็ไม่จบนะครับคุณต้องไปเปิดดูทาง YouTube แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเป็นหลักหลายพันหลายหมื่นนะผมว่าพุทธศาสนาหรือการกดแรงดูดแบบไทยๆของเราเนี่ยใช้ได้จริงๆเลยเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเวลาเราไหว้พระเราท่องเราจะท่องอะไรล่ะอิติปิโสชินบัญชรหรือบทของมหาจักรพรรดินะครับบทอะไรได้ที่คุณท่องอยู่เนี่ยถามว่าเรามีสติไหมเราท่องซ้ำๆบางคนบอกให้ท่องสัมมายุอีกโอ้โหเราอยู่ตรงนั้นหนึ่งครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงถึงเนี้ยเราได้สิ่งที่เราสวดซ้ำๆๆแล้วถ้าเราไปแปลภาษาบาลีเป็นคำสวดเนี่ยมันก็เป็นคำมงคลคำดีคำสรรเสริญของพระพุทธเจ้าขององค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับมันก็เป็นคำมงคลทั้งนั้นเลยเราสวดมนต์เนี่ยอันเนี้ยกดแรงดึงดูดแล้วสองเราอธิษฐานขอพรเราก็ต้องขอแต่สิ่งที่ดีๆเนาะใช่ค่ะขอด้วยการงานการเงินความรักครอบครัวอันนี้เราขอทุกวันเถิดบนทุกวันเนี่ยมันกดแรงดึงดแบบไทยๆนี่แหละไม่ต้องไปเสียเงินเราสามารถทำได้โดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายนะครับแล้วก็เรื่องของสมาธิเนี่ยฝรั่งบางทีก็ยังไปเขียนในตำราเลยนะดังนั้นการนั่งสมาธิการมีสติเนี่ยอันนี้เราสามอย่างเนี่ยไหว้พระสวดมนต์ขอพรแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับเงินทองอะไรเลยนะเพียงแต่เราขี้เกียจทำเดี๋ยวนี้เป็นสากลและหลักสูตรสากลทั่วโลกค่ะคือทั้งหมดแล้วมันอยู่ที่ใจเราแล้วอยากทำแรงดึงดูดไหม
ได้ข่าวว่าพี่ก็ไปแย้งเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นโค้ชสอนอยู่เพราะว่าเรามองในหลักวิทยาศาสตร์ว่าเราจะไปบอกมีเงินได้ไงตอนนี้จะแย่อยู่แล้วคือก็เถียงเขาว่าก่อนอื่นเลยความจริงมันยังอยู่นะฮะแต่ทำยังไงให้ความจริงอันนั้นเนี่ยเรายอมรับมันแล้วก็สร้างเสริมกำลังใจเพื่อไปทำให้ความจริงเนี้ยมันสำเร็จได้ปลดภาระของเราได้ปลดความทุกข์ของเราได้ก็เถียงกับเขาอย่างเงี้ยเขาบอกเขาก็สอนให้โฟกัสจิตอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็โฟกัสไปแล้วแต่เราก็ยังต้องกลับไปเจอปัญหาก็เถียงกับเขาเสร็จแล้วจริงๆก็ยอมรับว่าทั้งเขาและเราคำพูดคำสอนของเขาเนี่ยฮะเรื่องแรงดึงดูดหรือสร้างมโนภาพสร้างมโนขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นส่วนช่วยให้เรามีกำลังใจฟื้นตัวเองขึ้นมาฟื้นกำลังใจให้มีพลังเข้มแข็งยอมรับในสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็ต่อสู้ขึ้นมาเนี่ยครับไปมาหัวใจหลักมันก็ผมก็เข้าใจอาจารย์หนูพูดแหละหัวใจหลักมันก็อยู่ในเรื่องของเราต้องสร้างจิตแล้วเราก็แรงดึงดูดก็คือเราดึงสิ่งที่บวกคิดบวกพูดบวกนะครับเราอย่าคิดลบพูดลบหรือทำในสิ่งลบๆเพราะว่ามันก็จะบั่นทอนกำลังใจเราเนี่ยแต่ว่าเราแน่นอนมีคนก็แย้งว่าเราไม่สามารถที่จะคิดบวกได้ตลอดเวลาเพราะมันเครียดมันมีปัญหาอยู่แต่ว่าถ้าในช่วงวินาทีนั้นที่เราคิดบวกเราไม่สามารถคิด2เรื่องพร้อมกันได้ภายในวินาทีนั้นนะพี่ถ้าเราคิดบวกอยู่เราก็จะไม่ได้คิดลบถูกไหมถ้าเราคิดลบอยู่เราก็คงไม่ได้คิดบวกเราคงไม่สมองเราหรือเราคงไม่บ้าคิดอะไรพร้อมกันวินาทีนั้นนะมันต้องคิด1แล้วไป2ไป3ถ้าคุณบอกว่าคิดพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้มันอาจจะใกล้กันมากเป็นหลักวินาทีแต่ถ้าคุณคิด1นาทีเป็นบวกหมดเลยใน1นาทีนั้นก็จะไม่มีเรื่องลบอันนี้นั่นคือวิธีเป็นแก่นเขาเรียกหัวใจของหลักแรงดึงดูดถามว่าถ้าเรามีปัญหาเนี่ยเราทำได้ไม่ 100% แต่ถ้าเราทำได้สัก 90% เราคิดบวกเราหมายถึงว่าเราคิดแต่เรื่องดีๆจะออกไปสู้ไปทำงานอันนี้ก็ทำให้เราไม่ขี้เกียจไม่เกียจคร้านไม่ท้อแท้ไม่หยุดนิ่งต้องพัฒนาตัวเองต้องไปหารายได้ต้องขยันอันนี้มันก็เป็นบวกจริงๆแต่ก็บางคนที่เขาติดปัญหาเขาก็อาจจะทำไม่ได้ทุกข้อแต่ถ้าทำได้เยอะที่สุดคือถ้าเราคิดดีมากกว่าคิดไม่ดีเนี่ยน้ำหนักข้างกันแล้วมันก็ต้องมีส่วนต่างที่สิ่งดีๆมันก็น่าจะเข้ามามากกว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเป็นหลักการดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมาพูดถึงวันนี้เพื่อให้กำลังใจหลายๆท่านนะครับที่กำลังท้อแท้คุณอาจจะเอากฎแรงดึงดูดไปใช้ก็ได้หรือไปเปิดตามคลิป YouTube ดูที่เขาสอนหรือแค่คุณคิดบวกทุกวันยกตัวอย่างแฟนผมก็ได้มันเป็นแรงอยู่ทางอ้อมซึ่งเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่เขาชอบสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าแต่ผมไม่ได้ทำนะบอกก่อนแฟนผมทำตอนที่ผมมีปัญหาหนี้สินเยอะๆแล้วความเครียดมันมาลุมทั้งบ้านเลยความกดดันผมก็โยนไปให้แฟนผมหมดเลยหนี้สินดังนั้นวิธีที่เขาทำไงรู้ป่ะพี่โอเช้ามาเสร็จครับเขาก็จะมีขันเขาใส่น้ำเขาก็จะท่องคาถาสวดมนต์ตั้งจิตแล้วเขาก็เอามาล้างหน้าอันนี้แดงดึงดูดแล้วนะค่ะใช่เพราะว่าเขาก็สวดมนต์ของเขาแล้วเขาก็ขอพรขอให้ทุกอย่างดีขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงที่เขาทำทุกวันอันนี้พี่ไม่ต้องไปอบรมแบบฝรั่งด้วยซ้ำอันนี้พี่ก็เขียนลงในหนังสือจิตสัมผัสทางชีวิตเล่มแรกเมื่อปี53เป็นการโฟกัสเป็นการสร้างพลังงานก่อนออกจากบ้านเขียนไว้แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจมีพลังนะฮะเพิ่มพลังใจให้ตัวเองค่ะอันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าโดยรวมที่มันพูดกดแรงดึงดูดผมก็เชื่อหรือก็ได้คือว่าอย่างที่เขาพูดแหละว่าเราต้องดึงดูดสิ่งที่เป็นพลังบวกให้กำลังใจเราอย่าท้อแท้เพื่อเราจะได้แก้ปัญหาได้เดินไปได้มันอาจจะไม่ได้สำเร็จวันนี้บางคนที่มาดูรูปรถก็อาจจะไม่ได้รถภายในพรุ่งนี้มะรืนนี้หรอกแต่ว่าสักวันหนึ่งเขาตั้งใจเขาก็มีรถจริงๆเขาก็มีบ้านจริงๆเพราะว่าในกฎเขาไม่ได้บอกนะมีข้อหนึ่งที่ผมจำได้ว่าเขาไม่ได้บอกว่าทำแล้วมันจะได้ทันทีแต่เขาบอกว่าให้ปล่อยให้มันเป็นไปตามเส้นทางของมันรอคอยสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งมันก็จะต้องสำเร็จแต่ก็จริงนะอย่างที่ผมไปอบรมเพื่อแอมเบียมเขาบอกว่าคนที่ไม่สำเร็จคือคนที่ละทิ้งหมายถึงว่าเลิกทำก่อน
มันก็เลยไม่สำเร็จไงดังนั้นถ้าคุณไม่เลิกคุณไม่ละความพยายามสักวันหนึ่งก็สำเร็จแต่พอเราไปอบรมบ่อยๆมันยังขายไม่ได้มันไม่ได้เราบอกเมื่อไหร่จะขายได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาอบรมเราเพื่อให้เราไม่อยากเราเลิกอาชีพนั้นหรือว่าท้อถอยหลังหรือหยุดก่อนให้เราเดินไปข้างหน้าให้เราสู้ต่อไปอันนี้ก็คล้ายกันดังนั้นการที่เรามีปัญหาตอนนี้เนี่ยผมก็มีอาจารย์โอ๋ก็มีแต่เราก็ยังมีกำลังใจนะครับที่จะสู้แล้วก็เดินต่อไปผมก็มั่นใจนะว่ายังไงปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกมาแก้ไขได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่แก้ไม่ได้ในชั่วโมงนี้ในวันนี้แต่พรุ่งนี้มันก็อาจจะแก้ได้เพราะพรุ่งนี้เนี่ยเรารู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราหลับตื่นมาพรุ่งนี้มันก็เป็นวันใหม่มันอาจจะมีสิ่งดีๆหลายๆสิ่งเข้ามาหาเราก็ได้นะครับอย่างน้อยข้อหนึ่งที่เขาบอกก็คือให้เราขอบคุณขอบคุณตัวเราเองขอบคุณเงินในกระเป๋าขอบคุณบัตรเครดิตเพราะอย่าลืมขอบคุณหนี้สินบางตัวด้วยพี่แต่เราไม่ได้ทำหรอกเพราะนั่นเขาบอกว่าคุณอย่าลืมว่าบัตรที่ได้มาเนี่ยเราเอาบัตรเอาเงินไปเงินในบัตรเนี่ยเอาเงินที่เราได้มาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ที่เราต้องการไปหมดแล้วมันเลยกลายเป็นหนี้ดังนั้นคุณอย่าลืมว่าคุณได้สิ่งที่คุณต้องการมาแล้วนะคุณไปซื้อบางคนก็ไปช้อปปิ้งบางคนก็ไปซื้อของที่ต้องการเราได้มาแล้วพอเป็นหนี้เราจะโทษอะไรล่ะเราก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณทั้งหนี้ขอบคุณทั้งบัตรเครดิตขอบคุณตัวเราเองขอบคุณภรรยาขอบคุณลูกขอบคุณบ้านที่ให้เราอยู่ขอบคุณรถที่ให้เราขับที่สร้างงานเขาบอกให้เราขอบคุณสิ่งรอบๆตัวให้เราทั้งหมดเลยเพราะทุกอย่างนะครับก็คือสิ่งที่สร้างให้เราสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาอันนี้เขาก็สอนให้เราเหมือนกับมองทุกอย่างคิดบวกจังฉะนั้นคิดดีไว้ก่อนค่ะงั้นถ้าคุณท้อแท้อยู่เนี่ยคุณจะได้มีกำลังใจนะแต่อย่างน้อยคุณสวดมนต์ไปพระผมเนี่ยคนที่นี่เล่าเรื่องจริงจากใจเลยเกิดมาปุ๊บแม่ก็ใส่ในสุจิบัตรเรียบร้อยแล้วผมสัญชาติไทยศาสนาพุทธนะครับแล้วก็คนเดือนปีเกิดใส่หมดเลยผมเกิดมาผมก็เป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธผมก็เข้าวัดเข้าอะไรเพราะว่าพอไปเรียนหนังสือก็รู้แล้วว่าชาวพุทธต้องทำยังไงผมเชื่อไหมตอนที่ผมทำบริษัทผมสวดมนต์นะผมขอมีหนี้หลายล้านแล้วพี่ไหมเชื่อไหมเวลาสวดมนต์เป็นเดือนๆแล้วหนี้ยังอยู่ไม่พอหนี้เพิ่มขึ้นอีกผมมีความรู้สึกว่าผมจะสวดมนต์ไปทำไมผมจะไหว้เท้าไปทำไมเพราะไหว้แล้วมันก็ไม่ถึงแล้วจะช่วยอะไรเราเคยมีความรู้สึกไม่ดีแบบนั้นเลยนะแล้วก็เคยแบบว่าไม่อยากจะถือศาสนานี้แล้วเพราะว่ามันเหมือนคนที่มันผิดหวังแล้วมันเกเรอ่ะนะครับแต่ว่าอันนั้นอ่ะเราอาจจะทำให้แม่พอหมายถึงว่าเรายังตั้งจิตไม่มากพอสองมันยังไม่ถึงเวลาของมันเพราะปัญหามันไม่ได้แก้ได้หมดผ่านไปเกือบ20กว่าปีกว่าผมจะปลดหนี้ได้กว่าผมจะดีขึ้น20กว่าปีนะดังนั้นมันไม่ได้แก้ภายในวันเดียวเดือนเดียวนะของผมแก้20กว่าปีถึงตอนนี้ผมถึงเวลามีปัญหาเข้ามาผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรหนักเท่า20กว่าปีที่แล้วบอกกับตัวเองว่าตอนนี้หนี้ร้านหนึ่งเมื่อก่อนมีมากกว่า20กว่าร้านอ่ะตอนนี้มันชิวๆแล้วนะร้านตอนนี้ผมถือว่ามันถ้าเปรียบเทียบกับ20กว่าร้านรวมถึงที่เราจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะมันมากกว่านั้นอยู่แล้วเรายังผ่านมันมาได้เราก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วเรายังต้องสู้และทำงานต่อไปแน่นอนปัญหาที่เราต้องเจอมันก็แก้ไปนะครับเราก็ยอมรับความจริงแล้วเราก็คุยกับเจ้าหนี้บ้างบอกเขาบ้างว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับอันเนี้ยเรียนกฎการเงินอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ไทยแล้วก็มีตัวเลขเพราะว่าเราจะมาคุยเรื่องโหราศาสตร์โหโดยศาสตร์แล้วก็เจาะลึกไปที่โหราศาสตร์ไทยว่ามันเกี่ยวกับอะไรอยู่ยังไงส่วนวันอาทิตย์จะเป็นเรื่องของพิธีกรรมส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงกฎแรงอยู่หลังจากที่ผมไปอบรมโมทิเวตเรื่องของท็อปซิเคตหนังสือที่เขาแปลมาบ้างอะไรบ้างหลักการของฝรั่งบางค่ามาเรียบร้อยแล้วผมก็นำสื่อสารพูดไว้พักไว้จนวันหนึ่งผมมาเรียนกฎแรงดึงดูดของผมเนี่ยผมก็มามองดูว่ามันก็อยู่ที่เราคิดบวกเราตั้งจิตนะครับรวมถึงเรื่องของพิธีกรรมอย่างพิธีกรรมเนี่ยผมเกริ่นไว้กันเดี๋ยวว่าที่ผมจะมาลงรายละเอียดให้พิธีกรรมก็หมายถึงการที่เราได้รวมตัวกันทำพิธีมันก็หมายถึงอยู่แล้วนะครับหมายถึงการทำพิธีบางอย่างนะครับการกระทำกรรมคือการกระทำการกระทำที่มันเป็นพิธีที่เป็นการรวมตัวกันทำในสิ่งที่ต้องการนะครับทำในสิ่งที่เรา
อยากไปสู่ในจุดสำเร็จจุดนั้นนะครับยกตัวอย่างสมมุติว่ามีพิธีกรรมทางด้านของการบูชาเทวดานะครับบูชาองค์เทพต่างๆเนี่ยถึงแน่ๆเลยเวลาคุณไปเนี่ยนะครับคุณก่อนเริ่มพิธีผมจัดมาเป็น 7-8 ปีแล้วคนมาเนี่ยแน่นอนก่อนที่เราจะเริ่มพิธีเขาก็ยุกยุกยิกคุยกันนู่นนี่นะเขาไม่ยังไม่เริ่มพิธีเขาก็รอทำพิธีพอเราบอกเริ่มพิธีปุ๊บคนเนี่ยตั้งจิตสำรวมเราก็จะบอกสำรวมนะเรามาร่วมกันทำพิธีบวงสรวงอย่างที่บวงสรวงชาวพระราหูนะครับทุกคนก็มาจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับเพื่อรวมตัวกันในสิ่งที่เรามีความเชื่อความศรัทธานะครับระหว่างทำพิธีคุณเชื่อไหมในคำที่พราหมณ์อ่านเนี่ยนะครับถ้าแปลมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่จะตั้งจิตบูชาเทวดานะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ฤาษีองค์พญานาคไม่ว่าจะเป็นเท้าจตุโลกบาลหรือองค์เท้าพิรันคู่อย่างหลายองค์ที่เขาเชิญมาทำให้เราตั้งจิตแต่ถ้าคุณรู้การทำพิธีกรรมสักนิดนึงเนี่ยคุณก็จะมีจิตที่สำรวมในแต่ละองค์เทพที่เราตั้งจิตบูชาหลังจากนั้นในช่วงที่เขาให้เราเอ่ยชื่อเอ่ยนามขอพรอันนี้นะคือจุดสำคัญที่เราจะต้องมีสมาธิแล้วถ้าเราทำพิธีบ่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะมันคือกฎแรงดึงดูดทำไมเรามองรูปเงินแล้วเราเขาฝึกเราสอนเราบางคนผ่านไปปีเงินมันได้เงินตามจำนวนที่เขาต้องการที่เราทำงานด้วยเราไม่ได้เสียงแต่ว่าถ้าเรามองซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยเราก็ดีกว่าคนไม่มองแล้วคิดว่าไม่มีทางได้ไม่มีทางได้เราทำให้สำเร็จเราเงินเราจนแน่นอนเราไม่มีทางรวยเราไม่มีทางจับเงินล้านมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะเราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่เราคิดว่าเรามีความพยายามหรือว่าเรามีความตั้งใจว่าเราต้องจับเงินล้านให้ได้เราต้องปลดหนี้ให้ได้ผมเชื่อว่าเราทำได้เพราะเรามีใจที่ต้องการจะทำแล้ววิธีกรรมเดี๋ยวจะไปคุยวันอาทิตย์แต่มีสิ่งที่ชัดเจนที่วันนี้ช่วงท้ายที่ผมจะคุยแล้วผมเอาเรื่องของกฎแรงดึงดูดติดปีที่แล้วมาใช้แล้วมีคนนะครับนึกไม่ถึงอันที่ผมโชว์เนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ผมยังไม่มาทำงานนั้นเขาเรียกว่าลัคกี้สโตนบางคนก็เรียกไปเถอะนะครับจะเป็นหินมงคลหรือจะเป็นหินที่มันดึงดูดทรัพย์นะครับหรือว่าหินให้โชคลาภก็แล้วแต่ตั้งกันไปแต่สมัยยุคแรกๆที่เอาเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นหินแฟชั่นนะเอามาใส่เพื่อความสวยงามนะครับจริงๆในทางของฝรั่งเนี่ยเขามีความหมายอยู่แล้วสกีสโตนมีเป็นประมาณผมว่าเป็นร้อยชนิดนะอย่างน้อย 30-40 เส้นที่ดังๆผมยกตัวอย่างให้ก็ได้อันดับหนึ่งที่ช่องผมรู้จักแน่ๆเลยนะคนส่วนใหญ่รู้จักนั่นคือหินยูนาคายยูนาคายก็คือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆคือหินถูกหวยดังนั้นช่องเราชอบลงทุนตัวเลขชอบเสี่ยงโชคเขาก็จะเช่ากับหลายๆอาจารย์จากผมบ้างหินยูนาคายก็เอาไปบูชาอันนี้ไม่ใช่ผมคิดนะมันมีอยู่แล้วสรรพคุณเป็นยังไงแต่ลัคกี้สโตนโดยมาจากต่างชาติเนี่ยมาจากต่างประเทศหรือมาจากทางที่คนทั่วโลกเขาทำกันเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดในเรื่องของหินนะครับในเรื่องของการที่เขาจะมองว่ามันปกป้องคุ้มครองหินเนี่ยคือแร่ธาตุที่มีพลังดึงดูดพลังงานบางอย่างเขามีความเชื่อว่ารักษาโรคได้อาจารย์หลบเคยได้ยินไหมครับครับหินบางชนิดบางที่รักษาโรคได้นะครับบางตัวก็คือเรื่องของโชคลาภการนะครับในเรื่องของคู่ครองความรักความรักคุณไม่เชื่อเหรอมีนะมีชื่อรถคอร์สที่เป็นสีชมพูมันก็ไปคล้องจองกับดาวอังคารไงสีชมพูนะชมพูบางทีวาเลนไทน์คุณก็นะครับใส่ความวันแห่งความรักบางทีคุณก็ให้ดอกไม้สีแดงบ้างชมพูบ้างนะครับหรือจะเป็นโทษครับมูลสโตนอันนี้ก็เชื่อในเรื่องของความรักนะครับแต่ที่ทางดาวก็รถคอร์สสีชมพูกับมูลสโตนหรือถ้าเรื่องของการเงินทองเนี่ยเขาจะเรื่องของในหมวดของไหมไหมทองไหมเงินไหมจะแพงนิดนึงก็จะออกเป็นเส้นแล้วมีสีทองประดับอยู่ในตัวเม็ดหินนะครับดังนั้นมันก็จะมีตระกูลไหมหลากหลายแต่ที่เขานิยมคือไหมทองเพราะว่าใส่แล้วมันจะเรียกเงินเรียกทองแต่ว่าต้องยอมรับนะผมไม่กล้าทำมาให้เช่าหรอกเพราะมันช่างเป็นกรรมเม็ดหนึ่งบางทีมันตกเป็นกรรมนะถ้า110เม็ด12เม็ด14เม็ดเนี่ยเส้นหนึ่งเป็นพันนะต้นทุนนะก็จะมาให้ท่านชมเท่าเส้นละเท่าไหร่นั้นคนที่เขามีฐานะหรือเขาดารานักแสดงเขาชอบเพราะว่าเขามีรายได้เยอะเขาก็จะมีกำลังการซื้อเยอะอีกอันหนึ่งก็คือที่ดังๆก็คือเป็น
บูเลตอาเกตบูเลตอาเกตเองก็จะเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของครอบครัวนะครับอย่างที่ผมบอกเขาก็มีความเชื่อในเรื่องสุขภาพอันนี้ผมยกตัวอย่างหินมันมีอยู่มาก่อนแล้วนะแล้วคนที่ใส่หินเนี่ยเขาเชื่อว่าพลังของหินเนี่ยมันดึงดูดเนี่ยถ้าคุณเชื่อในความรักคุณก็ต้องใส่ในเรื่องของความรักเพื่อจะดึงดูดความรักให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องถ้าคุณเชื่อเรื่องเงินทองอย่างที่ผมบอกคุณก็ต้องใส่ไหมนะครับในเรื่องของไหมทองนะครับถ้าคุณเชื่อในเรื่องของโชคลาภคุณก็เข้าอยู่ในไทยไปผมก็เชื่อในเรื่องของพลังดวงดาวหรือโหราศาสตร์ลำดับแรกที่ผมทำหินเอาตัวนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆพระราหูย้ายราศีนะครับพระราหูเนี่ยเป็นนินกลายเป็นสีนินดังนั้นจะเป็นแบ็คจะเป็นนินคือดำนั่นแหละนะครับเราก็เอาหินสีดำมานะครับเพื่อความหมายคือเรื่องโชคลาภเรื่องของบารมีเรื่องของนะครับองค์พระราหูจะได้คุ้มครองเราสีส้มเราแทนสีของพระรหัสจริงๆภาษาของฝรั่งของหยิบเขามีแต่ผมไม่เรียกแล้วกันเพราะว่าผมขอใช้แทนสีส้มมันคือรหัสตรงกว่านะครับฉะนั้นดำกับส้มเนี่ยผมเอามาทำฉะนั้นบางคนเชื่อไหมเพราะว่าไม่มีความรู้ตรงนี้แหละบางคนไม่ฟังฉะนั้นถ้าใครฟังก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ไปหลายคนบอกอาจารย์เช่าอยู่ในใครเช่าหยิบอาจารย์ไปเป็นปีแล้วไม่เคยมีโชคเลยมีน้อยมากผมถามแล้วคุณทำอย่างไรบ้างจากหยิบที่ได้ครับก็อยู่ที่ห้องพักอยู่ในกล่องยังไม่แกะกล่องด้วยผมยัดแพ็คใส่กล่องไปให้คุณยังไม่แกะกล่องเลยฉะนั้นคุณจะมีโชคได้ไงเพราะคุณยังทำไม่ครบและกดแรงดึงดูดคุณไม่มีคุณได้ไปผมจะเขียนวิธีการใช้ให้อย่างแรกนะครับคุณต้องไปล้างน้ำไม่ต้องล้างนานนะเพราะว่ามันร้อยด้วยเขาเรียกว่ามันจะเป็นได้เป็นไหมเดี๋ยวมันจะเปื่อยจะปรากฏแช่นานเกินไป5นาที10นาทีก็พอหรือว่าเปิดก๊อกแล้วน้ำผ่านสัก3นาทีถึง5นาทีพอเพื่อเดี๋ยวเคสนิดนึงว่าหินเนี่ยมันผ่านการขนส่งเดินทางหรือคนที่จับต้องมาเยอะฉะนั้นมันอาจจะมีพลังงานที่ไม่ดีที่ลบจากคนอื่นอยู่ในหินคุณยังอยู่ในกล่องอยู่เลยไม่เป็นไรคุณต้องเอาไปล้างน้ำผ่านเพื่อล้างนะครับพลังงานลบออกไปข้อที่1ข้อที่2คุณต้องไปไว้ที่ห้องพักอย่างน้อย 1-3 คืนอย่างน้อยนะครับแล้วแต่คุณจะมีความอดทนหรือความตั้งใจได้แค่ไหนอย่างน้อย1คืนแล้วคุณก็สวดมนต์อย่างน้อย30นาทีถามว่ามาถามมีสวดมนต์อะไรคุณสวดบทไหนได้คุณก็สวดไปนะอย่างที่ผมบอกหรืออิติปิโสนี่ง่ายๆคุณสวดได้คุณก็สวดไปนะสัก5นาทีก็ได้เอาที่บทที่คุณสวดได้แล้วคุณก็นั่งสมาธิแล้วคุณก็นำมาอธิษฐานบอกเขาทุกครั้งทุกวันที่คุณใส่จะใส่ติดมือก็ได้แล้วคุณไปที่ห้องพักคุณต้องตั้งจิตบอกเขาคุณขอที่คุณอยากได้โชคลาภนี่คือผมบอกมันคือกฎผมเอาเรื่องกฎแรงดูบางคนบอกมาพูดเรื่องอะไรผมกำลังจะบอกเนี่ยนะเดี๋ยวคุณมีคนที่ผมบอกไปคุณบอกผมงมงายไร้สาระนะแล้วก็นู่นนี่นะมันเป็นกฎแรงดึงดูดแต่เป็นแรงดูแบบไทยๆแบบเรานี่แหละคุณตั้งจิตบอกเขาหรือเปล่าบางคนบอกบ้าก็เห็นมาคุยกับหินอ่ะคุณคุยกับรูปภาพกระดาษตีหลอกคุณมาคุณยังคุยเลยแล้วคุณขอรถขอรถมารูปรถมาดูคุณได้หินบางคนไปแล้วอ่ะคุณก็บอกเขาสิครับเขาเนี่ยเขาเลือกคุณแล้วนะเส้นที่ผมส่งไปเนี่ยมันเป็นของคุณเป็นหินประจำตัวคุณนะคุณก็ขอเขาทุกวันทุกวันคุณขอการเงินนะครับขอดาวพฤหัสบดีคุณขอความสำเร็จคุณขอโชคลาภคุณขอไหมครับคุณก็ต้องได้จะได้คนนี้ได้คนนี้หรือได้คุณอย่าเพิ่งท้อคุณขอไปคุณได้ทำหรือเปล่าไม่ได้ทำหินยังไม่มีด้วยซ้ำนะไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่ได้บอกว่าคุณจะหมดชาวแต่ผมบอกว่าที่ผมทำมาผมมีเหตุมีผลนะครับดังนั้นหลายคนบอกไม่มีโชคอย่าโยนให้กับคนอื่นอย่างเดียวเราต้องดูตัวเราเองว่าหนึ่งบางคนเวลาคุณไปซื้อหวยแล้วเขาบอกโอ้คนนี้ถูกเขามีดวงเขามีโชคเขามีบุญที่ทำมาเยอะเราไม่ได้ทำบุญมาบุญเก่าเราไม่มีเขาก็พูดไปแต่หนึ่งเราไม่มีความเชื่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โหดัดไทยเราก็พิกรรมมันจะเป็นเรื่องความเชื่อเต็มๆเลย ถ้าคุณไม่มีความเชื่อคุณจะทำเรื่องพรุ่งนี้ได้ยังไงอ่ะหินคุณไม่ได้ตั้งจิตขอ 7-8 ผมเคยทำมาโชคลาภก่อนเดี๋ยวบางคนมีโชคนะไปขอจะได้ทวีเพิ่มพลังไปแล้วไม่ใช่ขอครั้งเดียวแล้วจบคุณวันที่17คุณไปขอนะครับมันไม่เข้ากฎแรงดึงดูดนะครับเพราะคุณไปขอเสร็จ18เดือนคุณไปขออีกครั้งเขาลืมคุณไปแล้วคุณขอเสร็จแล้วคุณก็มาคิดเรื่องลบๆอีก10 17เดือนกับอีก29วัน
ก็มีทั้งหมด88เดือนคุณไปไหว้มาวันนึงอีก17เดือนที่เหลือนี่คุณคิดลบหมดเลยแล้วคุณไม่เคยไหว้พระราหูอีกเลยผมไม่ได้พูดเพื่อให้คุณเชื่อแต่คุณลองไปคิดเองว่ามันจริงไหมคุณไหว้ครั้งเดียวแล้วคุณจะขอสำเร็จไปอีกปีครึ่งผมก็ไม่ได้บอกอาจารย์คนอื่นไม่ได้บอกนะแต่ผมไหว้ทุกวันทุกกลางคืนฉันพูดถึงวันทุกกลางคืนแล้วนะครับลูกขึ้นมานะองค์พระราหูที่ผมทำคุณสามารถคุณไม่มีหรอกที่บ้านส่วนใหญ่นะเพราะคุณไม่เชื่อผมมีนะไม่รู้กี่องค์ตรงนี้ผมก็ตั้งอยู่ก่อนจัดรายการผมบอกครั้งขอให้ผมนะครับจัดรายการนะครับแล้วก็มีคนดูเพิ่มขึ้นมีสมาธิที่ดูแล้วประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นมีโชคเพิ่มขึ้นผมก็ขอผมในความเชื่อผมคุณไม่มีคุณไปเช่าที่ไหนก็ได้แต่ของผมเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับกดเลขหนึ่งดูของผมว่าคุณใช้เงินไม่เกิน 1,000 บาทพระราหูองค์นี้999บาทนะครับสร้อย999บาทไม่ต้องไปอบรมที่มันแพงๆคุณอยากได้89ขอโทษคุณอยากได้85ความสำเร็จโชคลาภ999บาทในความสำเร็จคุณต้องการเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอ่ะ999บาทมันเยอะไหมครับมันไม่เยอะหรอกแต่คุณไม่เชื่อผมให้ระบุ999บาทผมทำยังไงครับผมไหว้ทุกวันนะแต่ของคุณเนี่ยทุกวันทุกกลางคืนเนี่ยขอให้คุณขอให้ได้ก่อนนะครับแต่กดแรงดึงดูดเนี่ยคุณมีห้องพักคุณไปไหว้พระไหนๆคุณไหว้พระแล้วคุณขอพรให้ระบุขอโชคบอกไปทุกวันน่ะทุกวันนี้คุณได้พูดเรื่องโชคทุกวันหรือเปล่าครับคุณจะไปพูดวันที่1กับ16ไงมันพอไหมครับเห็นไหมบอกผมไม่ได้มาแก้ตัวเรื่องเลขนั้นนะมันคนละเรื่องผมจะพูดเรื่องพวกนี้หลักการให้เลขแต่วันนี้ผมพูดถึงสิ่งที่เราจะดึงความดีดึงแรงที่มันเป็นแรงบวกเข้ามานะครับ999บาทคุณไปไหว้โอเค999ไม่มีกระจกขึ้นมา100บาทคุณเช่าได้แน่แต่คุณไม่เชื่อก่อนออกจากบ้านคุณโบราณสอนบอกไว้แล้วจิ้งจกทักยังต้องฟังคุณจะก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายบางทีวันนี้กระเม็นตาคิ้วกระดิกและซ้ายหรือขวาต้องมาเปิดดูแล้วมันดีไม่ดีคุณโบราณเห็นไหมตอนคุณเชื่อแต่ออกจากบ้านคุณไม่มีกฎแรงอยู่ขอเนี่ยคนที่ไปอบรมผมก็บอกเลยออกจากบ้านฉันต้องได้เงินฉันต้องมีนู่นฉันขอคุณแต่โอ้สารพัดเป็น50ข้อให้ผมท่องเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก่อนออกจากบ้านคุณขอให้มีการงานการเงินโชคลาภเข้าเนี่ยคุณได้ขอไหมครับไม่ขอแต่คุณถามผมพูดตรงๆเลยเป็นร้อยๆคนเลยไลน์มาถามอาจารย์ทำไมไม่มีโชคแล้วเมื่อนี้จะมีโชคไหมเมื่อนี้จะถูกไหมทำไมถึงไม่ถูกคุณได้ทำเรื่องพวกนี้หรือเปล่าครับผมไม่ได้โทษคุณแต่ผมถามว่าได้ทำหรือเปล่ากดเลยดูโชคมันจะมาหาเราได้ไงออกจากบ้านทุกวันเราก็ไม่ได้ขอกระจกนะครับคุณสามารถใช้กฎเรียนรู้ของผมได้แค่ร้อยเดียวติดไว้หน้าบ้านความหมายของผมหลายคนก็ยังไม่เข้าใจเรียกเงินเรียกทรัพย์ก่อนออกคุณไม่ต้องออกไปยืนบอกกระจกหรอกคุณอยู่หน้าบ้านอยู่ในบ้านหน้าบ้านก่อนออกจากบ้านคุณบอกของพ่อพระราหูวันนี้ขอให้มีสิ่งดีๆขอให้มีโชคลาภขอให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนสนับสนุนขอให้หัวหน้ารักขอให้มีงานเข้ามาถ้าคุณเป็นเซลล์ก็ขอให้ขายของได้ขอมีลูกค้านะเมตตาคุณก็พูดไปคุณทำหรือเปล่าครับร้อยหนึ่งคุณยังไม่มีความเครียดผมไม่ได้บอกไม่ลงทุนนะคุณจะไปเช่าที่ไหนก็ได้นะครับกระจกติดปลอกติดต่อไปได้แล้วผมบอกเลยบ้านเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครอบครัวจะอบอุ่นไหมนะครับตัวเราจะมีความมั่นคงไหมบ้านที่เราอยู่เนี่ยมันจะเป็นพลังลบหรือจะเป็นพลังบวกเราไม่ได้เคยสนใจนะกลับมาทุกหัวนอนกลับมาแค่อยู่เขาถึงบอกให้เราขอบคุณบ้านขอบคุณครอบครัวขอบคุณหมอนขอบคุณสิ่งที่อยู่ในบ้านที่ให้ประโยชน์กับเราแต่เราคงไม่ได้ทำขนาดนั้นนะครับสุดท้ายอันหนึ่งถ้ากระจกติดบ้านแล้วมันพกพายากรูปพระราหูต้องไว้ในห้องพักติดตัวลำบากกระเป๋าสตางค์ร้านขายของผมก็ทำขึ้นมาอีกเป็นเหรียญพระราหูประจำตัวคุณใส่กระเป๋าสตางค์ถ้าคุณมีร้านขายของคุณมีนางฝากมีอะไรคุณมีเลยคุณมีพระราหูใส่กระเป๋าสตางค์ไว้อีกสักเหรียญนึงครับ299นะครับกดแรงดึงดูผมไม่ต้องใช้หลักหมื่นนะครับหลักร้อยนะครับ999สูงสุดอันนี้ไม่เป็นความเชื่อที่ผมบอก
นะพี่โอ๋เชื่อไหมตั้งแต่ผมทำไหว้พระราหูมามีคนไหว้จะถึง200ครั้งนะแล้วมีคนส่งมา13คนนะครับเป็นครอบครัวเลยตอนนี้ก็มี8คน7คนนะนั่นคือความเชื่อแต่ถ้าทำแล้วดีทำเถอะครับสมัยก่อนแล้วตอนนี้ผมยอมรับว่าผมไม่อายนะผมก็คุยพี่โอว่าพี่โอหนีดวงผมเห็นประวัติของพี่แล้วผมก็เป็นซะเองผมก็หนีเหมือนกันแล้วผมก็เจอเต็มๆแบบปีที่แล้วเนี่ยผมเล่าพี่โอฟังให้อาจารย์โอฟังผมก็เล่าท่านฟังสั้นๆผมมีเงินเก็บในทันทีจากที่เป็นหนี้นะล้านกว่าบาทแต่เงินหมุนในบริษัทเป็นล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นหนี้กลับมาเป็นหนี้เป็นล้านตอนที่ผมมีเงินหมุนพี่เกือบ 3-4 ล้านนะผมไปทำรายการอื่นอันนี้พี่โอก็เป็นทีมงานผมพยายามจะไปทำงานด้านอื่นเพื่อความคิดว่าเราควรจะมีงานอื่นถ้ามันโอเคสำเร็จเนี่ยเราจะได้สำรองไว้เพราะงานการดูดวงเนี่ยหมอดูเนี่ยมันไม่แน่นอนที่สำคัญผมยอมรับว่าผมมีพลังลบเกิดขึ้นเวลาจัดรายการหลายคนบอกเฮ้ยผมคุณคิดนะเมื่อกี้ผมเชื่อว่ามีบางคนคิดผมก็เข้าใจคุณเนี่ยเพราะผมโดนมา7ปีแล้วผมถึงจะหนีไงผมเอาความเชื่อมาหากินผมมาทำตรงนี้บางทีก็ว่าผมแรงด้วยทีมมาคอมเมนต์มาด้วยว่าผมหลอกลวงฉะนั้นถ้าผมมีรายได้แล้ว 3-4 ล้านถ้าผมทำมือสำเร็จผมจะไม่นั่งให้คนอื่นด่าผมทำไมนะผมก็มีความสามารถถ้าผมทำตรงนั้นสำเร็จใจผมตรงนี้ผมจะไม่นั่งให้คนด่าช่วยได้บ้างก็ช่วยทำก็แก้เป็นงานเลยครับแต่ว่ามันอาจจะบังเอิญนะผมเคยบังเอิญปลดหนี้ได้เกือบ30ล้านแล้วบังเอิญนี่มันมาล้มตอนนี้ก็คุณก็ผมพูดคุณก็อาจจะบอกว่ามันบังเอิญจังหวะเป็นแบบนั้นถ้าความไม่เชื่อแต่ก็พบผมว่าผมจะไม่ทำงานตรงนี้แหละเงินที่มีมันเลยหมดไปนะครับถ้ากลับมาเป็นหนี้แล้วบีบผมให้ผมต้องมานั่งทำแต่ผมจะทำด้วยใจผมด้วยนะไม่ใช่ว่าทำเพราะว่าอยากหาเงินอย่างเดียวนะครับเมื่อก่อนที่ผมสำเร็จหนังสือผมเข้าดีๆคุณเชื่อไหมผมทำทุกวันที่1ผมนั่งสมาธิผมสวดมนต์ผมขอให้ได้ผมเข้า1ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้ทําเลยผมไม่ได้อ้างเลยผมไม่ได้เข้าเพราะนั้นมันก็มีเข้ามีหลุดแต่ผมบอกเลยว่าผมที่ทําเพราะผมกําลังจะไม่อยากทําผมเคยจัดรายการประกาศย้อนไม่รู้เมื่อ2เดือนที่แล้วประมาณเกือบ3เดือนผมประกาศเลยว่าผมจะหยุดทําจริงมั้ยคุณไปดูแล้วผมเป็นยังไงตอนนั้นยังไม่เป็นหนี้ร้านนะพอประกาศปุ๊บหนี้มารัวๆเลยดังนั้นมันเป็นความเชื่อนะครับผมไหว้พระราหูทุกวันพุธกลางคืนวันไหนผมว่างทุกวันนะผมไม่มีอะไรมาก่อนผมทำแล้วผมก็ละทิ้งไปทุกวันที่16ผมทำแต่ตอนนี้เลขมันไม่เข้าผมก็สำนึกแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำแบบเดิมครับโคตรแดงดูมันหายไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราพูดกันเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับรวมถึงโหราศาสตร์อื่นๆที่คุณว่ามันงมงายเมื่อปี61ผมก็เคยได้รับการเชิญไปเป็นผู้ช่วยสอนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเพราะตอนนั้นเขาเริ่มออกเข้าระบบเชื่อไหมนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยสายวิทย์นะครับเรียนทางด้านวิศวกรรมนะครับครั้งแรกที่เขาเข้าห้องผมถามทำไมถึงมาเรียนเขาบอกว่าเขาก็อยากพิสูจน์เหมือนกันมันงมงายแล้วมันที่คนมาดูหมอนู่นนี่นั่นหมอดูหมอดาวเป็นยังไงหลังจากเรียนใกล้จบแล้วพอเริ่มที่จะทดสอบทำข้อสอบการทำข้อสอบไม่ได้ว่าคุณจะดูดวงมันนะดูแค่คุณมีความเข้าใจผมก็ถามแล้วตอนนี้จริงเขาบอกว่ามันเป็นหลักวิชานะมันเป็นสถิตินะจริงโหราศาสตร์ไทยมีมาเป็นปีแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันพรุ่งนี้อาจารย์โอ๋งอึ้งเลยครับพูดอาจารย์โอ๋งมีอะไรเสริมไหมครับในเรื่องของแรงดึงดูดหรืองานที่เราทำแม้แต่สิ่งที่เราเจอด้วยเราตัวเองที่เราหนีเนี่ยนะครับเราเจอเองคนที่เจอไม่รู้ใครที่เชื่อเรามีความศรัทธาเพราะเขาได้ผ่านบางอย่างคนที่ไม่ผ่านไม่เจอเขาก็ยังไม่เยอะอย่างลูกผมหรือว่าคนที่ดูดวงอายุน้อยเขายังไม่เชื่อหรอกผมไม่สอนอะไรเขายังไม่เชื่อหรอกเขาเพิ่งอายุ18 19 20แต่ผมเนี่ย56 57แล้วคุณลองมา40 50แล้วคุณมาเจอประสบการณ์ชีวิตอย่างพวกผมนะ
ผมนี่ยังคนหัวแข็งที่ตายไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆแต่ว่าผมก็เชื่ออย่างหัวใจเพราะผมก็เจอเรื่องบางเรื่องที่คุณอาจไม่เจอแต่ใครเจอก็จะเชื่อครับค่ะใช่ไงก็คือการกำหนดจิตค่ะการกำหนดจิตในเป้าหมายของเราเนี่ยค่ะจะเหมือนตอกย้ำไปเรื่อยๆนะคะจะเกิดพลังค่ะจะเกิดพลังพิเศษแล้วเวลาเมื่อถึงเวลาจริงๆโอกาสมาถึงจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นพลังเข้ามาเสริมเราให้เราได้รับผลสำเร็จตามที่มีเป้าหมายไว้กำหนดจิตไว้ค่ะครับป้าทานี้ปรับเบอร์คอนเซ็นเตอร์ขึ้นด้วยนะนะครับก็จบหนึ่งบางนะครับก็ผมไม่อยากจะบอกผมเมื่อก่อนผมใช้เงินไร้สาระนะเดือนหนึ่งไปจัดงานแล้วขาดทุนนะเป็นหลายแสนดังนั้น100บาทนะครับผมตั้งใจทำมาด้วยครูบาอาจารย์แล้วก็ตั้งจิตบอกว่าเราด้วยผมอยากให้ทุกคนนะผ่านจุดร้ายๆให้หมดนี่ค่อยๆสำเร็จค่อยๆดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณยังไงคุณดูผมก็ตั้งจิตถึงคุณไม่ได้หรอกบางคลิปผมมีคนดู 5-6 คนแต่มันสื่อกันได้ด้วยเรามีครูบาอาจารย์องค์เดียวกันนะพระราหู101นะครับบูชาท่านเถอะครับแล้วก็ตั้งจิตขอนะครับท่านดีขึ้นผมมั่นใจว่าผมได้แน่นะเพราะว่าสิ่งที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานนะมันส่งถึงผมด้วยผมก็จะได้ผลกรรมผลที่ที่ผมทำไว้กับหนึ่งเยอะแยะนะครับถ้าท่านเชื่อหรือศรัทธายังไม่มีกระจกนะผมแนะนำเลยส่วนถ้าท่านมีงบมากกว่านี้ผมบอกอะนะครับแหลกกฎแรงดึงดูดในการสร้างความสำเร็จของผมอะ999บาทถ้าท่านเชื่อท่านศรัทธาก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันเรื่องของโหราศาสตร์ไทยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ยังไงขอให้ท่านนะครับมีกำลังใจแล้วก็นะครับขอให้มีพลังในการสู้ต่อไปอย่าท้อถอยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมก็อาจารย์โหราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ